สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับเราจะมานะครับเรียนกันในเรื่องของนะครับโครงสร้างโดยพื้นฐานนะครับของระบบ 5G นะครับระบบ 5G นั้นนะครับเป็นนะครับระบบสื่อสารไร้สายรุ่นที่5นะครับ G ตัวนี้นะครับ G ตัวนี้ย่อมาจาก generation หรือรุ่นนะครับ generation หรือว่ารุ่นนะครับทั้งนี้นะครับในเลคเชอร์ที่จะโอเวอร์วิวเกี่ยวกับระบบ 5G นั้นจะมีทั้งหมด3เลคเชอร์ย่อยนะครับอันนี้เป็นเลคเชอร์ที่1นะครับเราทราบว่านะครับระบบ 5G นั้นนะครับถูกพัฒนามาในปี2020นะครับที่จะเริ่มออกมาใช้บริการก่อนหน้า 5G นั้นนะครับก็มีเจเนอเรชันที่ผมจะพูดให้ฟังแบบคร่าวๆดังนี้นะครับก็คือเจเนอเรชันที่1นะครับเริ่มต้นในปี1980นะครับเจเนอเรชันที่1นั้นถูกสร้างมาเพื่อนะครับรองรับบริการ Analog Voice นะครับ Analog Voice นะครับสำหรับการโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารโดยที่นะครับเสียงนั้นยังแทนด้วยนะครับฟอร์แมตของอนาล็อกอยู่นะครับ 1G นั้นนะครับเป็นเจเนอเรชันแรกที่เราเอานะครับเซลลูลาร์คอนเซ็ปต์มาใช้นะครับเอาเซลลูลาร์คอนเซ็ปต์มาใช้นะครับเพื่อที่จะนะครับใช้ทรัพยากรในเชิงสเปกตรัมให้มีคุณภาพหรือให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับจากนั้นอีก10ปีต่อมานะครับอีก10ปีต่อมาก็คือ1990นะครับระบบ 2G ได้ถูกนำมาใช้นะครับโดยนะครับเปลี่ยนฟอร์แมตจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับจึงฉะนั้นเนี่ยทาร์เก็ตนะครับแรกๆของการให้บริการนะครับระบบ 2G ก็คือดิจิตอลวอยซ์นะครับดิจิตอลวอยซ์โดยที่นะครับสามารถที่จะนะครับให้บริการSMS แล้วก็ MMS ได้นะครับข้อดีอีกอย่างนึงของระบบ 2G ที่ปรับปรุงมาจากระบบ 1G ก็คือสามารถที่จะให้บริการนะครับกับ user ได้มากขึ้นหรือในแง่นึงนะครับ capacity มีค่าสูงขึ้นนะครับจากระบบ 2G นะครับได้ถูกพัฒนามาต่อมาเป็นระบบ 3G นะครับระบบ 3G นั้นล่วงลงมาในปี2000นะครับโดยเป้าหมายของระบบ 3G นั้นคือต้องการที่จะให้นะครับการติดต่อสื่อสารมัลติมีเดียนะครับมัลติมีเดียในที่นี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับวิดีโอนะครับอิมเมจนะครับแล้วก็ voice นะครับแล้วก็ออดิโอนะครับสามารถที่จะแล้วก็ออดิโอสามารถที่จะให้บริการภายใต้ระบบเครือข่ายสื่อสารได้นะครับไอตัวนี้คือระบบ 3G ทั้งนี้นะครับระบบ 3G ยังนะครับออกแบบมาเพื่อทำให้จำนวน capacity นะครับ capacityของการให้บริการต่อลูกค้าทำได้มากกว่าระบบ 2G นะครับอีก10ปีต่อมานะครับระบบ 4G ก็ถูกพัฒนาขึ้นนะครับต่อมานะครับหลังจากระบบ 3G ในปี2010ทั้งนี้นะครับระบบ 4G ตั้งเป้าหมายไว้ที่โมบายอินเทอร์เน็ตนะครับคือพูดง่ายๆคืออัปเกรดนะครับอัปเกรดตัว 3G เพื่อให้มีการส่งบิตเรทนะครับให้สูงมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือนะครับอินเทอร์เน็ตแรงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 3G นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับปรุงเรื่อง capacity ด้วยนะครับ capacity ด้วยจากนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดเราดู timeline เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงจาก generation หนึ่งไปอีก generation หนึ่งนั้นนะครับจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ10ปีนะครับทุกๆ10ปีดังนั้นเนี่ยจากปี2010นะครับซึ่งเป็น 4G ก็มาที่ 5G นั่นก็คือปี2020ซึ่ง 5G นั้นกำลังจะถูกนะครับออกมาให้บริการนะครับถ้าเกิดเรามองดูไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ของระบบ 1G 2G 3G 4G 5G เราจะเห็นได้ว่าการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยการใช้เทคโนโลยีที่ปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆนั้นนะครับเป้าหมายมีอยู่ที่ต้องการที่จะทำให้ data rate มีค่าสูงมากขึ้นขณะเดียวกันต้องการให้ capacity หรือจำนวนผู้ใช้นั้นสามารถที่จะครอบคลุมและสูงมากขึ้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับการติดต่อสื่อสารการเชื่อมต่อกันนะครับมีดีเลย์น้อยลงนะครับมีดีเลย์น้อยลงนะครับแล้วก็ตอบสนองกับแอปพลิเคชันหรืองานประยุกต์ได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ัวใหม่ที่จะเข้ามาก็คือระบบ 5G ซึ่งเป็น2020เราจะมาเน้นกันในเลคเชอร์3เลคเชอร์ย่อยที่เราจะกำลังจะพูดถึงนะครับพื้นฐานนะครับพื้นฐานของ 5G นะครับ basic architecture ของ 5G นั้นนะครับ 5G นั้นถูกนะครับ roll out ถูกนำเสนอออกมานะครับเพื่อที่จะทำให้นะครับการให้บริการกับ user นั้นสามารถที่จะนะครับทำได้โดยนะครับจำนวนบิตเรทนั้นสูงขึ้นนะครับบิตเรทนั้นสูงขึ้นสามารถที่จะได้บิตเรทที่สูงขึ้นนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะรองรับนะครับงานประยุกต์หรือแอปพลิเคชันที่หลากหลายนะครับงานประยุกต์ที่แอปพลิเคชันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานประยุกต์ที่ต้องการบิตเรทสูงงานประยุกต์ที่นะครับต้องการดีเลย์ต่ำนะครับบางทีนะครับในภาษาเทคนิคนั้นดีเลย์เขาอาจจะใช้คำว่า latency นะครับหรือนะครับงานประยุกต์ที่ต้องการนะครับความเสถียรมากนะครับ3นะครับ3 requirement ตัวนี้นะครับของแต่ละงานประยุกต์หรือแอปพลิเคชันนั้นจะต้องการนะครับสเปคแตกต่างกันนะครับบางแอปพลิเคชันนะครับไม่แคร์เรื่องดีเลย์มากนักกับ reliability มากนักหรือความเสถียรมากนักแต่ต้องการ bit rate ที่สูงนะครับงานประยุกต์บางอย่างนะครับไม่ได้ต้องการ bit rate ที่สูงนะครับแต่ต้องการ delay ที่ต่ำและนะครับความเสถียรที่สูงนะครับตัวอย่างนะครับงานประยุกต์ที่ต้องการ bit rate สูงนะครับทั้งนี้ไอตัว delay กับความเสถียรนั้นอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นcritical issue ไม่ได้เป็นจุดหลักก็อาทิเช่นการส่งนะครับวิดีโอนะครับด้วยคุณภาพที่สูงยกตัวอย่างเช่น 4K วิดีโอนะครับงานประยุกต์นะครับที่ต้องการดีเลย์ต่ำนะครับแล้วก็ความเสถียรสูงก็อาทิเช่นเราไปใช้กับนะครับเราไปใช้โครงข่าย 5G นะครับกับแอปพลิเคชันประเภทนะครับรถไร้คนขับนะครับรถไร้คนขับเนี่ยเวลาจะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับระหว่างรถนั้นก็จะใช้โครงข่ายสื่อสารไร้สายนะครับซึ่งโครงข่ายสื่อสารไร้สายนี้นะครับต้องการดีเลย์ที่ต่ำนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะอาจจะรถนี้อาจจะเกิดการชนกันได้นะครับแล้วความเสถียรของการเชื่อมต่อนั้นจะต้องค่อนข้างสูงไม่งั้นเนี่ยนะครับมันเกี่ยวพันกับชีวิตคนนะครับนอกจากนี้นะครับอีกอันนึงซึ่งเป็นคีย์ไฮไลท์ของ 5G ก็คือ 5G ยอมที่จะให้นะครับเครื่องมือสื่อสารไร้สายนั้นสามารถที่จะแลกเปลี่ยนติดต่อนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกันเองได้นะครับโดยปราศจากการเชื่อมต่อไปยังจุดศูนย์กลางนะครับพูดง่ายๆคือนะครับถ้าเกิดเป็นเจเนอเรชันก่อนหน้านี้ถ้าเกิดสมมตินะครับdevice 1นะครับกับ device 2นะครับต้องการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับหรือแลกเปลี่ยนตำแหน่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ย device 1จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับนะครับตัว base station ก่อน base station นั้นจะไปเชื่อมต่อกับ network หลักหรือเราเรียกว่า core network นะครับซึ่งตัว core network นี้จะทำหน้าที่ในการควบคุมนะครับทรัพยากรของตัว base station รวมไปถึงนะครับตัว core network นี้นะครับจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการที่จะติดต่อสื่อสารกับ network ภายนอกนะครับ data network ภายนอกนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิด device 1ต้องการติดต่อกับ device 2นะครับเขา device 1จำเป็นที่จะต้องนะครับติดต่อไปยัง base station base station ติดต่อไป core จะทำหน้าที่ในการนะครับ routing นะครับหรือการนะครับส่งผ่านข้อมูลของ device 1มายัง base station แล้วจาก base station มายัง device 2นะครับซึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในรูปแบบฟอร์มนี้นะครับดีเลย์มันจะสูงฉะนั้นเนี่ยในกรณีของนะครับแอปพลิเคชันที่นะครับต้องการดีเลย์ต่ำนะครับ 5G จึงนำเสนอนะครับเฟรมเวิร์กหรือว่านะครับพื้นฐานในการที่จะ device กับ device นั้นสามารถที่จะส่งข้อมูลถึงกันได้นะครับสามารถที่จะฟอร์มเน็ตเวิร์กถึงกันได้ฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับระบบนะครับระบบ 5G นั้นนะครับคีย์หลักที่เขาต้องการในการดีไซน์ระบบนะครับ requirement ของการดีไซน์ระบบก็คืออันที่1 นะครับระบบ 5G จะต้องนะครับให้ bit rate ที่สูงนะครับมากกว่านะครับ generation ก่อนๆนะครับสามารถที่จะ
ันที่2ก็คือระบบ 5G จะต้องสามารถรองรับแอปพลิเคชันที่หลากหลายนะครับแม้ว่าแอปพลิเคชันแต่ละแอปพลิเคชันนั้นนะครับอาจจะมีนะครับความต้องการที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการนั้นก็แบบที่ผมบอกนะครับ1ก็คือ bit rate ต้องการสูงหรือต่ำอันที่2นะครับ delay ต้องการdelay นั้นนะครับcritical มั้ยนะครับจะต้องให้ต่ำสุดๆเลยเลยไหมนะครับ3นะครับความเสถียรของการเชื่อมต่อนั้นจะต้องดีสุดๆเลยไหมนะครับไอ้3 requirement ตัวนี้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันแตกต่างกันเนี่ยจะต้องการไอ้ตัว3ไอ้ตัวนี้แตกต่างกัน 5G นั้นสร้างนะครับสร้างเฟรมเวิร์คขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับแอปพลิเคชันหลากหลายเหล่านั้นนอกจากนี้นะครับ key feature ของ 5G นะครับยังเน้นที่จะต้องเน้นที่นะครับตัวแมชชีนนั้นสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้นะครับนอกจากนี้นะครับการดีไซน์ในการนํา 5G เอามาใช้นั้นนะครับจะเป็นลักษณะ not all or nothing นะครับความหมายก็คือนะครับการนำนะครับระบบ 5G มาใช้นั้นจะอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าทีละนิดนะครับทีละนิดความหมายก็คือว่านะครับการนำการสร้างโครงข่าย 5G หรือการนำ 5G มาใช้นั้นไม่จำเป็นจะต้องโละโครงข่ายเก่าทิ้งทั้งหมดนะครับแต่ค่อยๆใส่เข้าไปทีละนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดโครงข่ายนั้นมีองค์ประกอบของ 4G อยู่นะครับมีโครงข่ายของ 4G อยู่ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นคอเน็ตเวิร์คของ 4G เป็นอุปกรณ์ของ 4G นะครับตอนแรกเนี่ยนะครับที่การนำ 5G มาใช้นั้นจะเป็นการทำลักษณะของเฟสพีเรียดยกตัวอย่างเช่นเฟส1นั้นอาจจะใส่นะครับเอลิเมนต์ตัวนี้เข้าไปนะครับเฟส2ก็ค่อยให้ใส่เข้าไปเฟส3ค่อยให้ใส่เข้าไปเป็นเฟสไปจนผลสุดท้ายทั้งหมดเป็น 5G ฉะนั้นเนี่ยมันจึงค่อยๆเป็น process ที่ค่อยๆนะครับเติมทีละนิดทีละนิดทีละนิดเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยการนำ 5G rollout ออกมาหรือการนำมาใช้เนี่ยจึงสามารถทำได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าการนำ 5G มาใช้นั้นเป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเป็นเฟสนะครับค่อยๆเติมไปทีละนิดเติมไปทีละนิดเติมไปทีละนิดนะครับจากการดีไซน์ลักษณะนี้นะครับทำให้ 5G นั้นพร้อมที่จะนะครับตอบสนองนะครับตอบสนองกับนะครับแอปพลิเคชันที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Internet of Things นะครับสามารถที่จะรองรับการเชื่อมต่อของเซ็นเซอร์จำนวนเยอะๆนะครับสามารถที่จะรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์นะครับติดต่อสื่อสารไร้สายจำนวนมากนะครับเป็นสามารถที่จะนะครับรองรับนะครับอุปกรณ์พวก Augmented Reality AR หรือ VR นะครับ Virtual Reality ได้นะครับหรือนะครับสามารถที่จะนะครับให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถฟอร์มตัวเป็นเน็ตเวิร์กนะครับแล้วนะครับเชื่อมต่อกันนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องผ่านนะครับอาจจะไม่ต้องผ่านตัวเบสสเตชันได้นะครับตัว device แต่ละตัวนั้นอาทิเช่นพวกเซนเซอร์เน็ตเวิร์กนะครับพวกอาจจะเป็นอุปกรณ์คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์คอนดิชันภายในบ้านนั้นสามารถเชื่อมต่อกันเป็นเน็ตเวิร์กนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันแล้วหลังจากนั้นสามารถที่จะนะครับส่งข้อมูลนะครับไปยังนะครับส่งข้อมูลไปยังจุดใดจุดหนึ่งนะครับส่งข้อมูลไปยังจุดใดจุดหนึ่งเพื่อที่จะ forward ไปนะครับยังเบสสเตชันต่อไปนะครับอันนี้นะครับทั้งนี้นะครับโครงข่ายระบบ 5G นั้นประกอบไปด้วย3องค์ประกอบนะครับได้แก่1คือองค์ประกอบที่เราเรียกว่า RAN นะครับองค์ประกอบที่2เราเรียกว่า EPC องค์ประกอบที่3เราเรียกว่า IMS นะครับ RAN ตัวนี้ย่อมาจากนะครับ Radio Access Network นะครับมันคือองค์ประกอบไหนครับมันคือองค์ประกอบส่วนซึ่งเชื่อมต่อระบบไร้สายนะครับกับนะครับdevice หรือ user นะครับที่เชื่อมต่อโดยนะครับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายผ่านทาง base station นะครับไอ้ตรงนี้คือองค์ประกอบของ Radio Access Network นะครับส่วนที่2คือส่วนที่เราเรียกว่า EPC core นะครับ EPC core ตัวนี้มันก็คือตัว core network นะครับ core network ซึ่งทำหน้าที่นะครับเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่าง RAN กับ network ภายนอก network ภายนอกนั้นก็อาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็น LAN อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมไปจนถึงนะครับระบบซึ่งจะให้บริการนะครับมัลติมีเดียภายใน
Mobile Wireless Access Network นะครับทั้งนี้นะครับ EPC นั้นยังทำหน้าที่นะครับ EPC นั้นยังทำหน้าที่ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นการเป็นตัวเชื่อมต่อเท่านั้นนะครับ EPC ยังทำหน้าที่นะครับในการจัดสรรทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นแบนด์วิดต์หรือช่องสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับรักษานะครับการติดต่อสื่อสารระหว่างที่นะครับยูเซอร์นั้นนะครับมีการเคลื่อนที่จากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งนั่นก็คือการทำแฮนด์ออฟนะครับหรือการตรวจนะครับสามารถที่จะทำmobility management นะครับทำพูดง่ายๆคือนะครับสามารถที่จะ track user ได้ว่า user ปัจจุบันนี้นะครับยังอยู่ในบริเวณที่นะครับเรายังให้บริการอยู่หรือเปล่านะครับหรือนะครับสามารถที่จะทำ authentication นะครับความหมายก็คือสามารถที่จะนะครับร่วงรู้ได้ว่านะครับจะอนุญาตนะครับให้ user ซึ่งมี device เนี้ยนะครับสามารถที่จะนะครับเข้ามาใช้งานทรัพยากรเน็ตเวิร์กหรือเปล่านะครับแม้กระทั่งทำ billing นะครับทำการจัดสรรทรัพยากรนะครับทำ hand off ทำ mobility management ตาม tag user นะครับเพื่อดูนะครับ location ของ user นะครับทำการ hand off ทำการ authent ดูว่า user นั้นนะครับได้เป็นสมาชิกหรือเปล่านะครับโปรไฟล์ของ user เป็นยังไงนะครับแล้วก็ทำ billing นะครับอันนี้คือหน้าที่ของ EPC ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนที่3ก็คือส่วนของ IMS นะครับ IMS นั้นนะครับทำหน้าที่ในการนะครับสร้าง session นะครับสร้าง session หรือสร้างช่องทางนะครับสร้างช่องทางเริ่มต้นนะครับในการเชื่อมต่อนะครับในการเชื่อมต่อระหว่างนะครับdevice หนึ่งนะครับกับ core network นะครับเพื่อที่จะนะครับให้บริการติดต่อสื่อสารมัลติมีเดียนะครับฉะนั้นเนี่ย IMS นี้ทำหน้าที่อะไรครับหน้าที่ของ IMS ก็คือนะครับให้ service นะครับภายในนะครับภายในนะครับโครงข่าย mobile network นะครับเพื่อจะให้บริการนะครับให้บริการมัลติมีเดียได้ความหมายของ IMS ก็คือ IMS จะทำหน้าที่ในการนะครับจัดการสร้างช่องทางนะครับเซตอัพช่องทางเซตอัพคอนเนคชั่นนะครับระหว่างนะครับโมบายเดเวิ์สนะครับโมบายเดเวิ์สกับนะครับกับ EPC Core EPC ก็จะทำหน้าที่เมื่อ IMS ทำหน้าที่ในการเชื่อมเส้นทาง EPC จะทำหน้าที่ในการนะครับจัดสรรนะครับทรัพยากรเพื่อจะเชื่อมต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด device A 1ต้องการที่จะคุยกับ device A 2โดยผ่านทางวิดีโอดังนั้นเนี่ย IMS นี้จะ IMS นะครับ device จะทำหน้าจะทำการนะครับขอในการเชื่อมต่อนะครับจะใช้วิดีโอส่งวิดีโอไปให้ตัว A 2 IMS จะทำหน้าที่ในการ signal นะครับมันจะส่งขอไปที่EPC Core จะส่งไปที่ MS IMS จะทำหน้าที่ในการที่จะเริ่มทำการเซตอัพนะครับช่องSession หรือช่วงเวลานะครับ Session คือเซตอัพนะครับระหว่างจุด2จุดนะครับเซตอัพนะครับ Session เราเรียกว่า Session ระหว่างจุด2จุดนะครับไอ้ Session ตัวนี้มันก็คือนะครับจองทรัพยากรเอาไว้เพื่อที่จะให้นะครับ device A 1กับ A 2นี้สามารถที่จะส่งข้อมูลถึงกันได้ IMS นั้นนะครับทำหน้าที่เพียงนะครับ signaling เท่านั้นนะครับ signaling ก็คือประสานงานนะครับสร้าง session เพื่อจะการเชื่อมต่อแต่ตัวที่ทำหน้าที่ในการที่จะจัดสรรนะครับทรัพยากรก็คือตัว EPC นะครับแต่ IMS นั้นทำหน้าที่ในการทำ signaling นะครับส่ง sig ว่าง่ายคือ A 1บอกว่าต้องการที่จะคุยกับ A 2 IMS ทำหน้าที่ในการส่ง sig เพื่อจะทำการเชื่อมต่อระหว่าง device 1กับ device 2คล้ายๆ IMS เป็นพ่อสื่อครับพ่อสื่อคล้ายๆกับอ่ะ A 1มาคุยกับ A 2นะจัดสรรประเภทว่าจัดสรรที่ไม่ให้ A 1มานั่งคุยกับ A 2มานั่งคุยกันมานั่งกินข้าวกันแค่จัดสรรเท่านั้นแต่ A 1กับ A 2นั้นจะคุยกันอย่างไรจะส่งข้อมูลกันอย่างไรอันนั้นเป็นหรือจะพูดง่ายคือ MS เนี่ยเป็นคนจัดทำนัด EPC ทำหน้าที่ในการ
ไปจองโต๊ะนะครับไปจองโต๊ะนะครับให้โต๊ะมันว่างแล้วหลังจากนั้นค่อย A1 กับ A2 แล้วไปนั่งคุยกันนะครับฉะนั้น AMS เนี่ยทำหน้าที่ในการ signaling คือสร้าง section ประสานงานต่อเนื่องระหว่าง A1 EPC แล้วก็ A2 เพื่อสร้าง section จากนั้น EPC จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรนะครับฉะนั้นเนี่ย IMS ตัวนี้จึงเป็นตัวที่นะครับสามารถที่จะทำให้นะครับ device ภายในโครงข่ายนะครับ 5G นั้นสามารถที่จะใช้วิดีโอก็ได้ใช้ image ก็ได้หรือใช้อะไรก็ได้นะครับนะครับซึ่งแตกต่างจากนะครับซึ่งแตกต่างจากgeneration อื่นในแง่ที่ว่า IMS นั้นจะนะครับ operation บนพื้นฐานของ IP base หรืออีกนัยยะหนึ่งบนพื้นฐานของ packet switching นะครับใช้วิธีการส่งโดยการนะครับแตกข้อมูลออกมาเป็นแพ็กเกจแล้วหลังจากนั้นส่งเป็นแพ็กเกจสวิตชิ่งซึ่งแตกต่างจากนะครับเจเนชันอื่นซึ่งในกรณีที่ถ้าเกิดเป็นนะครับ voice นะครับเป็นการติดต่อทางเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจเนชันอื่นจะใช้ circuit switching นะครับแต่ใน IMS เนี่ยที่ provide multimedia ภายในโครงสร้างของ 5G นั้นจะใช้ packet switching นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับโครงสร้างของ 5G นั้นประกอบไปด้วย RAN EPC แล้วก็ IMS เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูภายนอกเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากโครงสร้างของตัวเน็ตเวิร์คของ 4G เลยมันแตกต่างกันในเทคโนโลยีที่ใช้ภายในนะครับ Radio Access Network นะครับ 5G เมื่อเปรียบเทียบกับ 4G แล้วเทคโนโลยีที่นำมาใช้ 5G นั้นสามารถที่จะทำให้นะครับ Base Stationกับ device แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอัปโหลดหรือดาวน์โหลดนั้นสามารถที่จะมีท่อหรือมีบิตเรทที่ส่งได้มากขึ้นนอกจากนี้อันนี้อันที่1 นะครับที่แตกต่างกันอันที่2นะครับที่แตกต่างกันก็คือตัว core network ของ 5G นั้นจะมุ่งเข้าไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า virtualization ความหมาย virtualization ก็คือนะครับหน้าที่ต่างๆของตัวอุปกรณ์ต่างๆภายใน EPC นั้นจะถูก implement หรือถูกทำโดยซอฟต์แวร์เป็นหลักแล้วหลังจากนั้นนะครับจะถูกนะครับรันบนนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์หรือตัวคอมพิวเตอร์ซึ่งมีพลังสูงนะครับเพียงจำนวนไม่เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อดีมันก็คือว่าลดอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับภายในระบบ 5G ลงนะครับเหลืออุปกรณ์เพียงไม่กี่ตัวนอกจากนี้นะครับการอัปเดตนะครับส่วนต่างๆของตัวเน็ตเวิร์กนั้นสามารถทำได้โดยการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแต่แน่นอนนะครับยังมีบางตัวที่อาจจะเป็นจะต้องใช้นะครับฮาร์ดแวร์ในกรณีซึ่งนะครับตัวเน็ตเวิร์กส่วนของเน็ตเวิร์กตัวบางหน้าที่นั้นจำเป็นจะต้องใช้ความแรงที่สูงต้องการที่จะประสิทธิภาพที่ดีในกรณีนี้ก็จะดีไซน์นะครับจะดีไซน์เน็ตเวิร์กเอลิเมนต์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ไปเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์จะมุ่งเข้าไปสู่ซอฟต์แวร์เพราะว่านะครับไม่จำเป็นเพราะว่าเราจะใช้นะครับequipment หรือใช้อุปกรณ์น้อยเหตุผลเพราะว่าทุกตัว network equipment ทุกตัวนั้นสามารถที่จะรันบนคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันได้ผ่านทางซอฟต์แวร์นะครับเป็น virtual machine นะครับเป็น virtual แปลว่าไม่จริงนะครับหมายความว่าแต่ละตัวนั้นทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับ network element สามารถ run นะครับ network elements หรือ network หน้าที่ของ network นะครับแทนที่ว่าสมมติจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับฮาร์ดแวร์3ตัวกลายเป็น install ซอฟต์แวร์เข้าไปนะครับให้ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ run นะครับเป็น virtual machine นะครับเปรียบเสมือนกับเป็น network element 3ตัวนะครับแล้ว run ให้บริการได้มันจะลดนะครับลดปริมาณของฮาร์ดแวร์ที่เราจะเป็นจะต้องใช้ที่คอร์เน็ตเวิร์กได้มหาศาลนะครับคราวนี้เราจะมาดูลึกลงไปนะครับในแต่ละส่วนว่าตัว 5G นั้นมันแตกต่างจาก 4G อย่างไรเรามาดูที่ RAN ก่อนนะครับ RAN Radio Access Network นั้น 5G นั้นนะครับนิยามนะครับความถี่คลื่นพาหะให้ใช้เนี่ยนะครับความถี่คลื่นพาหะนะครับแบนด์ที่ใช้นั้นประกอบไปด้วย3แบนด์นะครับได้แก่นะครับโลแบนด์นั่นก็คือความถี่คลื่นพาหะนั้น
จะต่ำกว่านะครับ1กิกะเฮิรตซ์ mid band ไอ้ตัวนี้ก็คือความถี่ขึ้นพหะน้อยกว่า6กิกะเฮิรตซ์และ high band นะครับ high band ความถี่ขึ้นพหะมากกว่านะครับ6กิกะเฮิรตซ์ทั้งนี้นะครับที่ 5G นั้นนะครับนิยาม bandwidth นะครับออกไปเป็นนะครับ3แบนด์ใหญ่ๆก็เนื่องมาจากว่านะครับแต่ละแบนด์นั้นอาจจะใช้สำหรับนะครับแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันนะครับนอกจากนี้นะครับเทคโนโลยีนะครับที่เราเรียกว่านะครับ band aggregation ความหมายคือการส่งข้อมูลตัวเดียวแต่อาจจะนะครับส่งไปโดยการใช้แบนด์ต่างๆหลายแบนด์นะครับก็สามารถทำได้ทำให้เราสามารถที่จะใช้บิตเรทสูงได้นะครับกรณีที่นะครับอันดับแรกเรามาดูที่ low band ก่อนนะครับ low band ซึ่งความถี่ขึ้นพหะนั้นน้อยกว่า1 GHz นะครับปกติแล้วนะครับความถี่ขึ้นพหะนี้นะครับตัวสเปกตรัมตัวนี้นะครับใช้โดย LTE นะครับอยู่แล้วดังนั้นเนื่องจากความถี่ขึ้นพหะนั้นมีค่าที่ต่ำนะครับเป็น low band ดังนั้นเนี่ยนะครับจากที่เราเรียนผ่าน loss model มานะครับถ้าความถี่ขึ้นพหะต่ำนะครับคลื่นนะครับมันจะแพร่กระจายไปได้ไกลจากคอนเซ็ปต์ของผ่าน loss model นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ low band หรือความถี่ขึ้นพหะที่1 GHz นั้นจึงเหมาะสมนะครับจึงเหมาะสมกับงานแอปพลิเคชันที่ต้องการให้ coverage area หรือนะครับคลื่นแพร่กระจายไปได้นะครับครอบคลุมในระยะที่ได้ไกลนะครับในแบนด์นี้นะครับในแบนด์นี้นะครับ maximum bandwidth นะครับ maximum bandwidth หรือ maximum bit rate ที่เขาตั้งไว้ peak rate ก็คือ100 megabit per second ซึ่งไอ้ตรงนี้คือ peak rate นะครับ peak rate จำเป็นจะต้องนะครับไปแชร์นะครับไปแชร์กับถ้าเกิดสมมติมีผู้ใช้มากกว่า1คนก็ต้องไปแชร์ฉะนั้นเนี่ยบิตเรทที่ผู้ใช้จะมีประสบการณ์โดยตรงเนี่ยจะไม่ถึง100เมกะบิตต่อวินาทีนะครับในกรณีของ mid band นั่นก็คือความถี่ขึ้นพหะน้อยกว่านะครับ6 GHz นะครับไอตัวนี้นะครับจะสามารถให้ peak rate ได้1 GB ต่อวินาทีซึ่งจะทำให้บิตเรทในตัวนี้สูงขึ้นและนะครับจะแอปพลิเคชันที่จะใช้กับ mid bandตัวนี้นะครับซึ่งความถี่ขึ้นพหะน้อยกว่า6จิกตัวนี้ต้องการดีเลย์ที่ต่ำดังนั้นเนี่ยนะครับความถี่ในช่วงนี้จึงเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่เป็นประพวกประเภท Internet of Things หรือตัว Machine to Machine Application ยกตัวอย่างเช่นนะครับการติดต่อสื่อสารระหว่างรถไร้คนขับนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว Mid Band ตัวนี้ก็ใช้สำหรับแอปพลิเคชันนั้นนะครับสามารถให้ Peak Rate ได้นะครับ1 จิกะบิตต่อวินาทีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนื่องจากความถี่ขึ้นพหะในมิดแบนด์นี้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับนั่นก็คือ6 GHz ดังนั้นเนี่ยจากที่เราเรียนรู้ไปนะครับคลื่นมันจะเมื่อมันมาเจอพวกตึกหรือเจอพวกนะครับตัวกีดขวางนะครับมันจะทำให้นะครับจะทำให้คลื่นนั้นนะครับจางกำลังเนี่ยมันจะจางหายได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยในกรณีที่โอเปเรตที่มิดแบนด์นะครับตัว Radio Access Network นั้นจึงใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า MIMO นะครับ MIMO System ในการรับส่งข้อมูล MIMO System ในการรับส่งข้อมูลนั้นความหมายก็คือใช้เสาอากาศที่มากกว่า MIMO ตัวนี้ย่อมาจาก M ย่อมาจาก Multiple Input นะครับ M อีกตัวหนึ่งก็อีกย่อมาจาก Multiple เหมือนกัน Multiple Output นะครับความหมายไอ้ตัวนี้นะครับความหมายตัวนี้ก็หมายถึงว่านะครับเราใช้นะครับจำนวนเสาส่งนะครับระหว่างตัวส่งกับตัวรับนั้นนะครับมากกว่า1เสานะครับจากนะครับทฤษฎีข้อมูลข่าวสารนะครับมีการพิสูจน์กันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทฤษฎีหรือทางปฏิบัติว่าการใช้เสาอากาศที่มากกว่า1เสาและเสาอากาศรับที่มากกว่า1เสาสามารถเพิ่มบิตเรทให้สูงกว่าบิตเรทที่สามารถส่งให้สูงกว่านะครับเราใช้เสาอากาศเพียงเสาอากาศรับ1เสาหรือเสาอากาศส่งเพียง1เสาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับเพื่อแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้นะครับบิตเรทสูงมากขึ้นในมิดแบนด์นะครับก็ระบบไอ้ MIMO ก็เอามาใช้นะครับนอกจากนี้นะครับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Beamforming Beamforming ก็คือการนะครับการบังคับนะครับการบังคับให้นะครับคลื่นที่แพร่ออกมาจากเสาอากาศนั้นนะครับไม่ได้แพร่ไปในทุกทิศทาง
ตามสบายแต่เราบังคับให้นะครับคลื่นที่แพร่จากเสาอากาศหนึ่งนะครับสามารถโฟกัสนะครับไปยังจุดรับได้โดยตรงซึ่งมันจะไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าบีมฟอร์มมิ่งนะครับการบังคับคลื่นที่แพร่กระจายจากเสาอากาศหนึ่งเนี่ยไปยังทิศทางที่เราต้องการทำให้นะครับทำให้นะครับเสาไอ้สัญญาณนะครับที่เราได้รับจากเสาอากาศรับนั้นมีคุณภาพดีขึ้นหรือสัญญาณนะครับto noise ratio หรือ signal to interference ratio นั้นมีค่าสูงขึ้นทำให้เราสามารถที่จะเพิ่ม bit rate หรือคุณภาพการส่งนั้นได้ดีขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้คือแบนด์2แบนด์นะครับคือ raw band กับ mid band ในกรณีของ high band นะครับ high band ซึ่งนะครับ radio access network ของ 5G นั้นนะครับได้เอามาใช้ด้วยเราเรียกมันว่า millimeter wave นะครับถ้าเกิด high band เนี่ยเราเรียกว่า millimeter wave เพราะว่าความถี่ขึ้นพาหะนั้นนะครับจะมากกว่านะครับ6 GHz นะครับมิลลิเมตรเวฟเนี่ยไอ้ตัวนี้คือแลมด้านะครับคือความยาวคลื่นนะครับในกรณีของมิลลิเมตรเวฟเนี่ยเนื่องมาจากว่านะครับในช่วงความถี่ที่สูงมากๆนั้นเรามีแบนด์วิดท์นะครับที่ไม่ได้ถูกใช้โดยแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยเยอะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีแบนด์วิดท์ที่กว้างทำให้เราสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับเราสามารถที่ส่งข้อมูลได้บิตเรทที่สูงนั่นก็คือพีคเรทในกรณีของนะครับไฮแบนด์ก็มีค่าประมาณเท่ากับ10 กิกะบิตต่อวินาทีโดยที่นะครับจะโดยที่ดีเลย์นั้นจะต่ำมากๆนะครับ response นะครับ response time นะครับระหว่างการส่งกับการรับนั้นจะต่ำมากๆนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนื่องมาจากความถี่คลื่นพาหะนั้นมีค่าสูงมากนะครับ high band นั้นไม่สามารถที่ส่งได้ไกลเมื่อ high band ไม่สามารถที่ส่งได้ไกลนะครับแถมนะครับมัน sensitive ต่อนะครับวัตถุที่ถูกบังหรือแม้กระทั่งนะครับตึกนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไฮแบนด์ตัวนี้จะเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ในนะครับบริเวณที่ใกล้ๆเหมาะสำหรับอย่างยิ่งที่จะเอามาใช้แทนพวกนะครับ Wi-Fi หรือใช้ในพิโคเซลในเซลที่มีขนาดเล็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเซลที่อยู่ในนะครับออฟฟิศหรือเซลที่อยู่ในนะครับบิลดิ้งเดียวกันนะครับไอตัวนี้คือradio access network คร่าวๆนะครับนอกจากนี้นะครับ radio access network นั้นนะครับสามารถที่จะนะครับร่วมมือในการทำ edge routing ได้นะครับ edge routing ตัวนี้ความหมายคืออะไรครับ edge routing ว่าไอ้ตัวนี้คือนะครับการนะครับส่งข้อมูลนะครับระหว่าง device กับ intelligent edge component หรือระหว่าง device ด้วยกันความหมายคืองี้ครับสมมุติถ้าเกิดสมมุติเราอยู่ในเซลถูกไหมครับแล้วเรามีตัวเบสสเตชันนะครับเราอาจจะมีนะครับตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งทำหน้าที่นะครับในการนะครับรวมข้อมูลนะครับรวมข้อมูลจากนะครับเซนเซอร์ต่างๆนะครับโดยที่เซนเซอร์เหล่านี้นะครับอาจจะนะครับติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับอาจจะรวมข้อมูลกันแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวแรนตัวนี้จะอนุญาตให้นะครับตัวแรนตัวนี้จะอนุญาตให้ device ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนั้นนะครับสามารถที่จะนะครับติดต่อสื่อสารข้อมูลซึ่งกันและกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน route ข้อมูลซึ่งกันและกันได้โดยอาจจะผ่านนะครับไอตัวที่มันเป็น intelligent edge components นะครับที่เป็นไอตัวที่เป็นตัวกลางนะครับซึ่งอาจจะฉลาดนะครับสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะรั้วข้อมูลอย่างไรนะครับจากนั้นนะครับ อาจจะถ่ายเทข้อมูลหลังจากที่รวมข้อมูลแล้ว ถ่ายเทข้อมูลนะครับส่งไปยังตัวเบสสเตชันเพื่อไปยังตัว EPC Core Network ต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ย Radio Access Network ของ 5G นั้น Key Feature ก็คือมันยอมที่จะให้ device นั้นฟอร์มตัวเป็นเน็ตเวิร์กขนาดเป็นเน็ตเวิร์กที่มันเป็นโลคอลแล้วแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันหรือสามารถที่จะรวมข้อมูลนะครับผ่านพร็อกซี่นะครับผ่านไอตัวที่เราเรียกว่าพร็อกซี่นะครับแล้วเราจะได้ไอตัวพร็อกซี่นั้นค่อยนะครับฟอร์เวิร์ดข้อมูลที่รวมกันนั้นไปสู่นะครับเบสสเตชันหรือไปสู่เน็ตเวิร์กต่อไปนะครับในบางครั้งนะครับในบางครั้งสมมุติว่านะครับถ้าเกิด device 1กับ device 2เนี่ย device 2กำลังรับวิดีโอนะครับตัวหนึ่งซึ่ง device 1 นั้นกำลังขอฉะนั้นเนี่ยตัว device 1 นั้นไม่ device 1 นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอจาก base station หรือไปขอจาก EPC ถูกไหมครับเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้นะครับสูญเสียทรัพยากรในการส่ง
หรือมีดีเลย์ค่อนข้างเยอะอย่างนั้นเลยในเมื่อว่า device 1กับ device 2นั้นนะครับมีความต้องการวิดีโอเช่นเดียวกันแล้ว device 2นั้นนะครับได้ขอวิดีโอที่ device 1ต้องการไปแล้วนะครับเรื่องเดียวกันไปแล้วฉะนั้นเนี่ย device 2นั้นสามารถที่จะแชร์วิดีโอมายัง device 1ได้ผ่านตัว proxy หรือตัว proxy ตัวนี้นะครับตัว edge นะครับตัว edge component ตัวนี้นะครับตัว edge component ตัวนี้ก็อาจจะเก็บวิดีโอเอาไว้อยู่ใน cache นะครับถ้าเกิดสมมติมีคนขอเยอะๆคนดูนะครับวิดีโอตัวเดียวกันเยอะๆแทนที่นะครับแต่ละตัว device แต่ละตัวนั้นจะไปขอยังตัว base station เพื่อไปต่อที่ EBC ต่อไปยัง network ไม่มันเสียเวลาสามารถที่จะมา cache เอาวิดีโอจากตัวนะครับedge component ได้เลยหรือ edge component จะเป็นตัวซึ่งนะครับจะเป็นตัวซึ่งนะครับตัวกลางซึ่งแชร์ข้อมูลระหว่าง device แต่ละ device ในสิ่งข้อมูลที่แต่ละคนต้องการนะครับไอ้ตัวนี้คือ 5G มันใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับสรุปนะครับ Radio Access Network ของ 5G นั้นนะครับใส่อะไรไปบ้าง 1. นิยามนะครับนิยามแบนด์วิดต์ออกมาเป็น3ช่วงคือ Low Band Mid Band นะครับแล้วก็ High Band นะครับ Low Band นั้นตั้งเป้าไว้ที่นะครับบิตเรทที่พีคประมาณ100เมกะบิตต่อวินาทีนะครับโดยที่ตั้งเป้าไว้ว่านะครับจะใช้เพื่อ maximize นะครับ coverage area หรือสามารถที่จะทำให้นะครับarea ในการที่จะให้บริการนั้นไปถึงมากที่สุดเท่าที่จะถึงได้นะครับกรณีของ mid band นั้นนะครับตั้งเป้าพิกเลทไปที่1 gigabit ต่อวินาทีนะครับแล้วก็มี delay ต่ำพอสมควรนะครับตั้งเป้าไว้ที่ application พวกประเภท IoT นะครับหรือ match หรือการติดต่อสื่อสารระหว่าง device ต่อ deviceนะครับอาทิเช่นนะครับรถแคสไลท์คนขับนะครับทั้งนี้เนื่องจากความถี่ขึ้นมหาสูงนะครับเนื่องความถี่ขึ้นมหาสูงในกรณีของความถี่ขึ้นมหาที่น้อยกว่า6 จิกแต่ก็มากกว่า1 จิกดังนั้นเนี่ยนะครับเทคนิคที่จะใช้ก็คือใช้นะครับเสาอากาศที่มากกว่า1เสาในการส่งและเสาอากาศที่มากกว่า1เสาในการรับเพื่อที่จะเพิ่มบิตเรทได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังนะครับบังคับนะครับสัญญาณที่ออกจากเสาอากาศให้แพร่กระจายแบบมีทิศทางเพื่อที่จะให้นะครับสัญญาณนะครับที่ถึงที่จุดที่ฝั่งรับนั้นมีคุณภาพได้ดีที่สุดนะครับอันเป็นการเพิ่ม signal to noise ratio หรือ signal to interference ratio ได้นะครับและอันที่3คือ high band นะครับ high band ตัวนี้นะครับตั้งเป้าหมายไว้ที่นะครับให้นะครับbit rate นะครับให้บริการ bit rate ที่มีค่านะครับประมาณ10 gigabit ต่อวินาทีนะครับเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับการให้บริการในบริเวณใกล้ๆนะครับแทน Wi-Fi นะครับนอกจากนี้นะครับ Radio Access Network ที่ให้บริการใน 5G นั้นนะครับยังอนุญาตให้มีการทำนะครับ Intelligent Edge Routing นั่นก็คือการส่งข้อมูลสื่อสารระหว่าง device กับ device นั้นไม่จำเป็นจะต้องผ่าน base station แล้วก็ไปยัง core network แต่สามารถที่จะทำผ่านนะครับlocal network นะครับโดยนะครับมีตัวที่เราเรียกว่า intelligent edge components ทำหน้าที่เป็นตัวนะครับเชื่อมโยง device เพื่อทำการนะครับติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าเกิดข้อมูลไหนนะครับมีอยู่ในแคชมีคนที่ใช้อยู่แล้วก็สามารถที่จะแชร์ด้วยกันได้นะครับอันนี้คือคีย์หลักของ Radio Access Network ของ 5G นะครับต่อไปนะครับองค์ประกอบต่อไปคือองค์ประกอบที่2ก็คือ EPC นะครับ EPC ของ 5G นะครับ EPC ของ 5G นั้นนะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อทำสามารถที่จะทำนะครับการติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะ manage ข้อมูลพวกประเภทมัลติมีเดียได้ดีขึ้นแล้วเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้นนะครับคีย์หลักๆนะครับคีย์หลักๆของ EPC หรือ Core Network ของ 5G ก็คือเขาแยก2 ส่วนก็คือ Control Plane นะครับ Control Plane กับนะครับ User Plane ออกจากกันนะครับ Control Plane ตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการนะครับสร้างเซสชันนะครับแบบที่ผมเคยอธิบายไปตอนนะครับ IMS นะครับคอนโทรลเพลนตัวนี้นะครับมีหน้าที่ในการนะครับสร้างนะครับสร้างเซสชันหรือนะครับ
Corporate Session นะครับรวมถึงจัดสรรทรัพยากรสำหรับนะครับการติดต่อสื่อสารระหว่าง device ไปยัง device นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับอุปกรณ์มือถือตัวที่1 นะครับต้องการติดต่อกับอุปกรณ์มือถือตัวที่2อุปกรณ์มือถือตัวที่1นั้นนะครับจะต้องนะครับแจ้งความจำงว่าจะต้องการติดต่อดังนั้นเนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่ตัวที่1นั้นจะส่งคำขอไปยังที่นะครับ base station base station จะ forward นะครับคำขอไปที่ EBC จากนั้น EBC นะครับจะส่ง SIG นะครับส่ง SIG ไปยังตัวที่2ว่าพร้อมจะรับไหมนะครับส่งซิกนะครับถ้าเกิดตัวที่2พร้อมจะรับนะครับ EBC จะส่งซิกไปยังตัวที่1แล้วหลังจากนั้นจะจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นช่องสัญญาณนะครับช่องสัญญาณที่จะใช้สำหรับการถ่ายเทข้อมูลนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อจัดสรรช่องสัญญาณเสร็จนะครับจัดสรรช่องสัญญาณเสร็จสามารถเซตอัพช่องสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับ user 1กับ user 2จึงสามารถที่จะส่งข้อมูลถึงกันได้การส่งข้อมูลนั้นจะทำภายในสิ่งที่เรียกว่า user plane นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ EBC ของนะครับ EBC ของ 5G นั้นจะแบ่งนะครับการส่ง SIG กับการส่งข้อมูลนั้นแยกจากกันโดยอิสระนะครับถ้าเกิดเป็นเจนอื่นๆนั้น control plane นะครับ control plane กับ user plane นะครับจะอยู่ด้วยกันทำให้ขาดความเป็นอิสระนะครับในการที่จะจัดสรรนะครับจัดสรรทรัพยากรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด user ตัวนี้นะครับถ้าเกิด control plane กับ user plane นั้นอยู่ด้วยกันถ้าเกิดสมมติฮาร์ดแวร์นะครับ support user ได้แค่200 control plane ก็ถูกจำกัดอยู่ที่ user แค่200แต่ในกรณีนี้นะครับสำหรับการ provide service ได้แค่200แต่ในกรณีนี้ control plane กับ user plane แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดcontrol plane นั้นสามารถที่จะมีนะครับมีอิสระนะครับในการที่จะปรับแต่งนะครับการจัดสรรแบนด์วิดต์การจัดสรรเพื่อให้การให้บริการกับยูสเซอร์นะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามแอปพลิเคชันด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามแอปพลิเคชันด้วยฉะนั้นเนี่ยบางทียูสเซอร์อาจจะมีจำนวนน้อย control plane ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับแล้วจากนั้นจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ยูสเซอร์นั้นสามารถให้บิตเรทได้มากขึ้นถ้าเกิดยูสเซอร์เยอะคอนโทรลเพลนก็สามารถที่จะจัดสรรแล้วก็จากนั้นแชร์ทรัพยากรฉะนั้นเนี่ยการแยกออกมาเป็นคอนโทรลเพลนกับยูสเซอร์เพลนตัวนี้นะครับจึงมีข้อดีในเรื่องของนะครับความยืดหยุ่นนะครับในการให้บริการการแยกคอนโทรลเพลนออกมาทำให้คอนโทรลเพลนนั้นโฟกัสอยู่เฉพาะการทำซิกแนลลิงหรือส่งซิกพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนกับอีเวนต์นะครับอีเวนต์แมเนเจอร์เหมือนกับจะจัดงานแต่งงานนะครับจะให้คนมาเนี่ยนะครับคอนโทรลเพลนก็ไปทำอะไรคอนโทรลเพลนก็ต้องไปติดต่อโรงแรมไปติดต่อโรงแรมจองห้องจัดโต๊ะนะครับการจองห้องจัดโต๊ะนี่คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับคนจะมากี่คนถ้าเกิดสมมติคนมาน้อยคอนโทรลเพลนก็ไปจัดห้องเล็กๆนะครับคนมาเยอะคอนโทรลเพลนก็ไปจัดห้องใหญ่ๆอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเปรียบแล้วหลังจากนั้นพอจัดห้องเรียบร้อยนะครับติดป้ายติดอะไรเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นคนก็มางานไอ้ตัวนี้คือส่วนของ user plane ละส่วนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะรับแขกนะครับที่จะรับแขกเอาคนเข้าไปไอ้ตัวนี้ก็คือส่วนของ user plane ละฉะนั้นเนี่ยคอนโทรลเพลนก็จะทำหน้าที่แค่เป็นลักษณะของการส่งซิกในการเชื่อมต่อนะครับการจัดสรรทรัพยากรการเชื่อมต่ออันนั้นคือส่วนหนึ่งเลยครับก็คือ 5G นั้นแยกคอนโทรลเพลนออกจาก user plane โดยเด็ดขาดเป็นอิสระต่อกันนะครับการแยกคอนโทรลเพลนออกจาก user plane นั้นจะอนุญาตให้ตัวโครงสร้างเน็ตเวิร์กนั้นสามารถจัดสรรทรัพยากรได้แบบยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นนะครับขึ้นอยู่กับนะครับความต้องการของ user ณเวลานั้นๆไม่ได้ถูกจำกัดถ้าเกิดสติ๊กเข้าหากันไอ้ตัวนี้คอนโทรลเพลนสำหรับuser 200อ้าวคอนโทรลเพลนก็ทำได้แค่ตรงนี้จะเพิ่มก็เพิ่มไม่ได้แต่นี้คอนโทรลเพลนถ้าเกิดทรัพยากรมีพอคอนโทรลเพลนอาจจะจัดสรรสำหรับ300ก็ได้400ก็ได้ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับบางแอปพลิเคชันนะครับมี device แค่ไม่กี่ตัวแต่ต้องการแบนด์วิดต์สูงนะครับขณะเดียวกันนะครับ
บางแอปพลิเคชันนั้นนะครับมีเซนเซอร์เยอะแบบประเภทพวก IoT พวก Wireless Sensor Network นะครับแต่ต้องการแบนด์วิดต์ต่ำฉะนั้นเนี่ยคอนโทรลเพลนสามารถที่จะปรับตัวเองเข้ากับแอปพลิเคชันตลอดเวลาคล้ายๆกับสามารถที่จะจัดอีเวนต์ได้สำหรับทุกสเปคนะครับบอกงบมาบอกทรัพยากรมาคอนโทรลเพลนจัดให้ได้หมดนะครับนอกจากนี้อันนี้อันคีย์หลักของ EPC Core ของคอนโทรลเพลนของ 5G อันนี้หนึ่งนะครับคือการแยกระหว่างคอนโทรลเพลนกับ User Plane อันที่2ก็คือนะครับแบบที่ผมพูดไปแล้วก็คือนะครับ Network Function ต่างๆที่ทำใน EPC Core ไม่ว่าการจะทำ Authentไม่ว่าจะการทำจัดสรรข้อมูลไม่ว่าจะการทำ building ไม่ว่าอะไรนะครับหลักๆแล้วนะครับจะมุ่งเข้าไปสู่ virtualized network function นะครับ virtualized network function ก็คือนะครับทุกอย่างนะครับไปเน้นหนักเป็นการ implement บนซอฟต์แวร์ network แทนที่ว่าจะเอาเป็นฮาร์ดแวร์มาเป็นฮาร์ดแวร์คอมโพเนนต์มาแล้วจากนั้นก็เอาฮาร์ดแวร์นั้นมาเชื่อมต่อนะครับเป็นองค์ประกอบของเน็ตเวิร์กไม่ฮาร์ดแวร์เหล่านั้นนะครับจะถูก implement เป็นตัวซอฟต์แวร์แล้วรันบนตัวเซิร์ฟเวอร์ฉะนั้นเนี่ยไอตัวซอฟต์แวร์ที่รันอยู่นั้นนะครับเราจึงเรียกมันว่า virtual แปลว่าปลอมไม่จริงนะครับ virtual แปลว่าไม่จริงฉะนั้นเนี่ยไอตัวเน็ตเวิร์กต่างๆเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนกับตัวเน็ตเวิร์กอีควิเวนท์ที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแต่เรา implement บนซอฟต์แวร์แล้วมันสามารถที่จะรันบนตัวคอมพิวเตอร์ที่มีพลังสูงได้ฉะนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ตัวไอเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงหรือคอมพิวเตอร์ตัวนึงเนี้ยนะครับอาจจะรันนะครับเน็ตเวิร์กฟังก์ชันหรือเน็ตเวิร์กเอลิเมนต์นั้นได้หลากหลายตัวนะครับแทนที่ว่าเราจะเอาฮาร์ดแวร์มาแล้วมาต่อฉะนั้นเนี่ยข้อดีมันคืออะไรครับข้อดีมันก็คือเราประหยัดฮาร์ดแวร์ข้อที่2ถ้าเกิดเราต้องการที่จะอัปเดตนะครับ network elements เราสามารถที่อัปเดตโดยการใช้ซอฟต์แวร์เราอัปเดตแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับแต่ถ้าเกิดตัว network elements ตัวไหนนะครับ network function ตัวไหนเนี่ยที่เราต้องการ performance มันเจ๋งมากเลยต้องการที่จะให้มัน performance ดีสุดๆเราก็อาจจะแทนที่มันด้วยฮาร์ดแวร์ได้นะครับแทนที่ตัวฮาร์ดแวร์เพราะว่าถ้าเกิดฮาร์ดแวร์นั้นมันจะที่ออกแบบมาเพื่อเฉพาะตัวนี้นะครับมันจะทำให้นะครับมีประสิทธิภาพสูงแต่มันจะเปลืองฮาร์ดแวร์แล้วก็ค่อนข้างยุ่งยากในการเมนเทนแนนซ์แต่ถ้าเกิดเป็นซอฟต์แวร์มันง่ายกว่านะครับนอกจากนี้นะครับ EPC นะครับยังมีคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่า Network Slicing Network Slicing นั่นก็คือการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการติดต่อสื่อสารที่เป็นอิสระนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคอนโทรลเพลนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมตินะครับคอนโทรลเพลนนะครับมีกลุ่มของยูสเซอร์ตัวหนึ่งนะครับมีกลุ่มของยูสเซอร์ตัวหนึ่งกับมีกลุ่มของยูสเซอร์ตัวที่สองนะครับอันนี้ก็ติดต่อสื่อสารผ่านตัวโมบายเบสสเตชันจากนั้นไปยัง EPC ตัว EPC ของ 5G นั้นนะครับนอกจากการทำ แยกระหว่างคอนโทรลเพลนกับ user plane และการทำ virtualization แล้วนะครับยังทำ network slicing ในแง่ที่ว่าเมื่อคอนโทรลเพลนหรือ EPC นั้นจัดสรรทรัพยากรสำหรับกลุ่มของแอปพลิเคชัน user 1กับ user 2ทรัพยากรมีอะไรบ้างครับอาจจะเป็นนะครับความสามารถในการประมวลผลในการ routing นะครับความสามารถในการนะครับ memory ที่ใช้ในการ run หรือนะครับ storage ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับไอตัวเหล่านี้นี้นะครับ control plane กับตัว EPC นั้นจะถูกจัดสรรทรัพยากรมาให้กับนะครับกลุ่ม U1 กับ U2 พอจัดสรรมาปุ๊บนะครับและไอ้ตัวนี้เราจะเรียกมันว่านะครับ network slice แล้วก็ network slice ความหมายคือ network slice ตัวนี้นะครับ network slice ตัวนี้นะครับจะแยกออกจากกันละจะแยกคือหลังจากการจัดสรรทรัพยากรของ network ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบที่ผมบอกนะครับพลังในการคำนวณนะครับ
memory ในการที่จะ process นะครับhard disk ที่จะใช้ในการเก็บนะครับจะถูกจัดสรรมาสำหรับแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันทั้งนี้นะครับทรัพยากรก็จะถูกจัดสรรมาตามความต้องการของ user กลุ่มของ user หรือเฉพาะคู่ของ user นะครับโดยที่นะครับทรัพยากรเหล่านี้ของ network slice ของกลุ่มที่ U1 กับ network slice ของกลุ่มที่ U2 นั้นนะครับจะถูกแยกจากกันโดยเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดการให้บริการของ network slice ของ U1 นั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือถูกตัดหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่กระทบกับ U2 ซึ่งแตกต่างจากเจเนอเรชันอื่นเพราะว่าเจเนอเรชันอื่นนั้นนะครับnetwork ที่ทรัพยากรที่ใช้ระหว่าง U1 กับ U2 นั้นจะต้องแชร์กันนะครับเวลาหนึ่ง U1 ใช้เวลาหนึ่ง U2 ใช้นะครับซึ่งนะครับมันอาจจะนะครับอาจจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้แต่ในกรณีของ 5G นั้นนะครับ 5G นั้นแยกทรัพยากรออกมาเป็น network slice นะครับ virtualized network slice เป็น virtual นะครับแบ่งออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นแต่ละนะครับ user ก็สามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่ถูกจัดสรรมาโดยนะครับไม่ขึ้นกับกันยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดจะยกตัวอย่างแบบให้ฟังก็คือ control plane นะครับ EPC เนี่ยนะครับทำหน้าที่เหมือนกับ event ถูกไหมฮะสมมติจะจัดงานแต่งงาน2งานนะครับพื้นที่เดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว event manager นั้นก็ไปตั้ง partition สมมติมีห้องเดียวมีห้องใหญ่นะครับห้องใหญ่ห้องนึงแต่เนื่องจากต้องการจัดงาน2งานจึงไปตั้ง partition นะครับสมมติมีห้องนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะจัดงานแต่งงานฉะนั้นเนี่ยก็หรือจะจัดงานเลี้ยงก็ไปไอ event partition เนี่ยก็ไปแบ่งห้องนะครับไปแบ่งห้องโดยที่นะครับกลุ่มคนนึงสำหรับงานที่1ก็มาใช้ห้องนี้กลุ่มคนนึงของอีกงานนึงก็มาใช้ห้องนี้โดยที่ทรัพยากรก็คือพื้นที่ห้องนั้นถูกแยกจากกันโดยเด็ดขาดฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดกลุ่มนี้นะครับจัดงานแล้วนะครับมีขยะมีอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่เรียบร้อยมันก็จะไม่ไปกระทบกับกลุ่มนี้ถูกไหมฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันในกรณีของเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กสไลซิ่งก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับแล้วแยกทรัพยากรตรงนั้นขาดออกจากกันนะครับขาดออกจากกันแล้วให้บริการแอปพลิเคชันไปพร้อมๆกัน2แอปพลิเคชันไปพร้อมกันหรือมากกว่า2แอปพลิเคชันไปพร้อมๆกันแล้วหลังจากนั้นแอปพลิเคชันแต่ละแอปพลิเคชันนั้นจะไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันนะครับไอ้ตัวนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่านะครับ 5G นั้นเป็นไปได้ว่าจะต้องไปซัพพอร์ตนะครับแอปพลิเคชันนะครับที่มีความต้องการแตกต่างกันอาทิเช่น U1 นี้อาจจะต้องการนะครับบิตเรทที่สูงมากๆแต่ขนาดทั้งงาน U2 นี้ต้องการความเสถียรมากแล้วต้องการดีเลย์ต่ำนะครับฉะนั้นเนี่ยเน็ตเวิร์ครีซอร์สที่จะจัดสรรไปนั้นจึงอาจจะมีสเปคที่แตกต่างกันฉะนั้นการแยกจากกันโดยเด็ดขาดนั้นก็จะทำให้สามารถที่จะดูแลเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ง่ายขึ้นนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ง่ายขึ้นอันที่3คีย์หลักของ EPC ไปแล้วนะครับต่อไปอันที่3คือ IMS นะครับ IMS ก็แบบที่ผมบอกนะครับมันคือการไอตัวหลักที่ใช้ในการนะครับส่งซิกเพื่อที่จะจัดสรรนะครับเซสชันนะครับมันจะทำงานร่วมกับคอนโทรลเพลนนะครับคอนโทรลเพลนเพื่อที่จะนะครับให้บริการมัลติมีเดียภายใต้โครงข่ายนะครับสื่อสารไร้สายนะครับแต่ก่อนหน้านี้ IMS ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับส่ง voice นะครับ over IP นะครับนั่นก็คือการใช้แพ็กเก็ตสวิตชิ่งในการส่งแทนที่จะเป็น circuit switching นะครับgeneration ก่อนหน้านี้ของโมบายนะครับ implement mobile voice หรือ SMS แบบที่ผมบอกนะครับ mobile voice หรือ SMS เนี่ยโดยการใช้ circuit switching ไม่ใช่ packet switching circuit switching ความหมายก็คือว่านะครับการส่งจากฝั่งส่งไปฝั่งรับนั้นก่อนที่จะทำการส่งนั้นจำเป็นจะต้องจองช่องสัญญาณหรือจองทรัพยากรแล้วไม่มีใครที่จะมาสามารถมาแชร์ทรัพยากรตรงนี้ได้พูดง่ายๆคือถ้าเกิดคุยโทรศัพท์แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะมาคนมาแชร์ทรัพยากรตรงนี้ได้นะครับเปรียบเสมือนกับเราขึ้นขับรถไปแล้วขึ้นไปบนนะครับถนนนะครับขึ้นไปบนถนนเหล่านี้เนี่ย
ถูกจองไว้ให้สำหรับนะครับรถของเรานั้นนะครับวิ่งคนเดียวไม่มีใครมาแชร์แต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบ IP หรือ Packet Switching นั้นนะครับนะครับข้อมูลนั้นจะถูก break ออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าแพ็กเกจนะครับเปรียบเสมือนกับตอนที่คุณจะย้ายห้องหรือคุณจะย้ายของออกจากห้องหรือจากบ้านคุณไม่ย้ายของทีเดียวหมดไปแต่คุณจะต้องเอาของนั้นแพ็คลงบนกล่องแล้วจากนั้นค่อยย้ายทีละกล่องย้ายทีละกล่องไอ้ตรงนี้เปรียบเสมือนกับการ move ข้อมูลที่เป็นลักษณะของแพ็ค IP package เหมือนกันข้อมูลนั้นอาจจะเป็นวิดีโอข้อมูลนั้นอาจจะเป็นภาพทั้งนี้ข้อมูลที่เป็นวิดีโอหรือข้อมูลภาพนั้นจะถูกส่งจะถูกแบ่งออกมาเป็นข้อมูลขนาดเล็กๆแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ไปยังแพ็คเกจแล้วส่งไปทั้งนี้นะครับกรณีส่งแบบ IP นั้นนะครับจะไม่มีการจองช่องสัญญาณนะครับสามารถที่จะไปใช้สำหรับคู่ใดคู่หนึ่งสามารถใช้ร่วมกับยูเซอร์หลายๆคนได้เปรียบเสมือนกับการขับรถนะครับขึ้นทางด่วนโดยที่ไม่มีการจองนะครับการจองช่องทางนะครับให้รถวิ่งฉะนั้นเนี่ยรถหลายคันที่มาจากนะครับซอร์สต่างกันสามารถที่จะแชร์ด้วยกันได้นะครับ IMS นะครับเป็นการส่งซิกนะครับสร้างเซสชันสำหรับการส่งมัลติมีเดียที่จะเป็นแบบแพ็กเกจสวิตชิ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่บอกนะครับ IMS จึงนะครับทำการที่จะพยายามที่จะทำแบบนะครับส่งแบบแพ็กเกจสวิตชิ่งฉะนั้นเนี่ย 5G นั้นนำ IMS มาเพื่อนะครับเป็นตัวนะครับช่วยในการสร้างนะครับเซสชันร่วมกับคอนโทรลเพลนนะครับในการสร้างเซสชันเพื่อที่จะติดต่อโดไม่ว่าจะเป็น voice นะครับไม่ว่าจะเป็น voice ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็น image หรือ text ทุกอย่างจะเป็น IP based หมดนะครับฉะนั้นเนี่ย 5G จึงมุ่งไปสู่นะครับ internet connection หรือมุ่งไปสู่ IP based จะไม่นะครับจะไม่ย้อนกลับมาที่เป็นลักษณะของ circuit switchingนะครับจะ break ออกเลยจะ break ออกระหว่าง circuit switching กับ packet switching ออกเลยนะครับการติดต่อสื่อสารในโครงข่ายทั้งหมดนะครับในโครงข่ายทั้งหมดนะครับผ่านทาง 5G นั้นจะเป็น IP based หมด IP based หมด based on packet switching โดยมี IMS เป็นตัวนะครับ mastermind เป็นตัวที่ช่วยคอนโทรลเพลนในการสร้างเซสชันขึ้นมานะครับนะครับนะครับซึ่งมันจะช่วยซึ่งการที่เราจะไม่มีแพ็กเกจสวิตชิ่งซึ่งการใช้แพ็กเกจสวิตชิ่งนั้นทำให้เราสามารถลดคอสในการไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาหรือการฮาร์ดแวร์ในการที่จะต้องมาสร้างนะครับสร้างเซอร์กิตนะครับเชื่อมต่อระหว่างจุดต่อจุดเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับอันนี้ก็ช่วยมากจากนั้นไอ้ตัวนี้คือผมพูดไปโอเวอร์วิวจนครบแล้วนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบ3องค์ประกอบหลักนะครับของนะครับตัว Radio Access Network EPC และ IMS นะครับฉะนั้นเนี่ยในตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็คือนะครับตัวที่เราเรียกว่าจะย้อนกลับไปที่บอกว่าการดีไซน์ 5G นั้นนะครับเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นเฟสนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีคำศัพท์ที่เรียกว่า 5G non stand alone 5G non stand alone ความหมายคือว่านะครับใช้ 5G นะครับ 5G เนี่ยเชื่อมต่อกับโครงข่ายที่มีอยู่แล้วของ 4G ยกตัวอย่างเช่นนะครับ 5G NSA 5G NSA N ย่อมาจาก nonS ย่อมาจาก stand alone นะครับ 5G NSA ความหมายคืออย่างนี้ครับเนื่องมาจากว่านะครับเนื่องมาจากว่านะครับการนะครับการวางระบบนะครับเราต้องการทำแบบค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปได้ว่านะครับเป็นไปได้ว่านะครับระบบ 5G นั้นนะครับอาจจะต้องตอนแรกเริ่มเลยอาจจะต้อง reuse EPC core ของ 4G LTE ก่อนแต่วางระบบ RAN เป็นของ 5G แม้กระทั่งเสาบางเสาอาจจะเป็นนะครับเสาบางเสา base station บางเสาอาจจะเป็น LTE
ไอ้ตัวนี้อาจจะเป็น 5G เชื่อมต่อกันฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียกระบบซึ่งค่อยๆใส่เข้าไปแล้วใช้ 5G ร่วมกับ 4G เนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่า 5G NSA หรือ 5G Non Stand Alone นั่นก็หมายความว่าเราใช้บางส่วนของ 5G โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5G RAN เนี่ยใช้ร่วมกับ 4 EPC Core ของ 4G LTE นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวที่มันเกิดทำให้คอขวดเกิดที่ไหนครับ performance ของที่เราจะได้รับจาก 5G ก็เลยไม่เต็มเหตุผลเพราะมันยังมีคอขวดอยู่ที่ระบบเก่าแม้ว่าเราจะลงระบบใหม่ไปแล้วอันนี้จึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมนะครับmobile operator ซึ่งสามารถที่จะ roll out หรือให้บริการ 5G ได้อย่างรวดเร็วแป๊บเดียวก็บอกเลยว่าสามารถบริการ 5G ได้แป๊บเดียวก็บอกสามารถบริการ 5G ได้เหตุผลก็เพราะว่าการอัปเดตนั้นอัปเดตแบบค่อยเป็นค่อยไปตั้งอยู่บนพื้นฐานของโครงข่ายเก่าอยู่แอดเข้าไปเท่านั้นเองแอด5อาจจะเบสสเตชันบางตัวแอด 5G เข้าไปเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นค่อยๆทดแทนเข้าไปหลังจากสักพักหนึ่งบางทีนะครับหลังจากนั้นอาจจะเปลี่ยนใจตัวนี้แต่ก่อนหน้านี้เป็น 4G ใช่ไหมครับ 4G LTE ใช่ไหมครับสักพักหนึ่งอาจจะเปลี่ยนไปเป็น 5Gอันนี้ก็กลายเป็น LAN ก็ Radio Access Network ทั้งหมดก็ยังเป็นก็กลายเป็น 5G ไปแต่ถ้าเกิดโครงข่ายตัวนี้ยังคงเป็นของ 4G LTE อยู่อันนี้เราก็ยังถือว่าเป็น 5G NSA Non Stand Alone เหมือนกันจนผลสุดท้ายนะครับโอเปอเรเตอร์นะครับพร้อมที่จะอัปเกรดพร้อมที่จะอัปเกรดนะครับส่วนของ EPCแน่นอนนะครับถ้าเกิด EPC นั้นยังเป็นของ 4G LTE อยู่นะครับนะครับฟีเจอร์ของ 5G ก็ยังไม่ได้เต็มสตรีมแต่หลังจากถ้าเกิดสมมติหลังจาก 5G ไปแล้วหลังจากนั้นก็แทนด้วยไอ้ตัวนี้ก็กลายเป็นของ 5G นะครับ EPC Core ผลสุดท้ายถูกอัปเกรดมาเป็น 5G ทุกอย่างเป็น 5G หมดอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็จะกลายไปเป็น5G SA หรือ 5G Stand Alone คือทุกองค์ประกอบนั้นเป็นของ 5G ล้วนๆแตกต่างจาก 5G NSA ซึ่งนะครับการ roll out นั้นค่อยๆใส่เข้าไปมีการใช้ร่วมกันระหว่างนะครับอุปกรณ์ของ 5G กับ EPC ของ 4G หรือแม้กระทั่งในภายใน RAN เดียวกันนั้นตัว base station บางตัวอาจจะเป็นของ 5G บาง base station อาจจะเป็นของ 4G LTE แต่สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับในไอ้ตัวนี้คือการนิยามทำให้นะครับโอเปอเรเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโอเปอเรเตอร์เจ้าต่างๆนั้นสามารถที่จะนะครับค่อยๆนะครับให้บริการ 5G ได้เป็นสเต็ปเป็นเฟสทำให้นะครับการโรลเอาท์ของ 5G นั้นสามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้นไม่ต้องรอเคลียร์โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนะครับค่อยๆใส่เข้าไปค่อยๆใส่เข้าไปนะครับนะครับโอเคนะครับไอตัวนี้คือนะครับเลคเชอร์ที่1ของ 5G เดี๋ยวเรามาดูเลคเชอร์ที่2นะครับสำหรับการ overview 5G